ายวันเสาร์หน่อยทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับผมบรรดาแฟนพ่อแล้วก็สะพายมโนแฟนลูกๆทั้งหลายนะครับแฟนพ่อแม่แฟนครอบครัวผมด้วยขอบคุณมากวันนี้เรามาไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์วิดีโอกันนานนะวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์บรรยากาศอากาศดีมากนะครับในกทม.ก็คืออุณหภูมิไม่ร้อนมากนะแล้วก็แต่ว่าแดดวันนี้แดดแรงหน่อยนะครับก็ใครอยู่ในแดดก็คงอบอุ่นกันไปนะใครอยู่ในร่มก็จะได้รับความเย็นนิดๆนะฮะอากาศก็เข้าหน้าหนาวแบบฝืนๆหน่อยสำหรับชาวกทม.นะแต่ว่าต่างจังหวัดก็คงหนาวนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดจะไม่มีตึกราบ้านช่องแล้วก็ไอเสียรถยนต์เยอะนะครับอากาศจะดีอากาศจะเย็นกว่านะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ทักทายเข้ามาเฮ้ hey! แล้วเดี๋ยวเราจะฝากบอกว่าเดี๋ยวครอบครัวเรานะครับจะไลฟ์วิดีโอสดๆนะครับอาจจะไลฟ์วิดีโอกลับมาช่วงวันคริสต์มาสนะครับ24 25 26นะเพราะว่าครอบครัวผมจะไปเที่ยวต่างประเทศที่หนึ่งหรือจะเซอร์ไพรส์ว่าที่ไหนนะฮะแล้วก็จะไลฟ์วิดีโอบรรยากาศสวยๆมาให้ดูนะครับก็ปีหนึ่งจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันขนาดนี้ก็ไม่บ่อยนักนะครับก็จะมีโอกาสจะได้พร้อมหน้าพร้อมตาก็จะไลฟ์วิดีโอมาให้ดูนะฮะสำหรับใครที่คิดถึงนะครับสวัสดีคนทุกคนนะครับที่ทักทายเข้ามาเฮ้ยนะตอนนี้อยู่บนทางด่วนครับกำลังขับไปแถว Impact Arena นะฮะไปร่วมงานอีเวนต์อะไรนิดหน่อยนะก็มาไลฟ์หน่อยเดี๋ยวไม่ได้ไลฟ์ Facebook นะเดี๋ยวสนิมมันจะขึ้นไลฟ์เดี๋ยวไลฟ์ไม่ได้วิวคืนนี้นะครับคืนนี้ผมมีไปแสดงคอนเสิร์ตที่พัทยานะครับแต่ว่ามันเป็นงานภายในนะครับเป็น private event นะครับก็ไม่สามารถเปิดให้ทุกคนได้ชมกันแต่ว่าใครที่อยากจะดูคอนเสิร์ตสดๆนะครับเนื่องจาก2เดือนที่ผ่านมานี้ผมงดแสดงเยอะนะครับเนื่องจากถวายอะไรให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีคอนเสิร์ตในกลางแจ้งหรือว่าคอนเสิร์ตที่เปิดในสาธารณะทั่วไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานอีเวนต์ภายในมากกว่านะครับผมเฮ้นะครับส่วนใครที่อยากจะเจอผมนะโชคดีมากวันที่31นะครับวันที่31ธันวาคมนะครับผมจะมีคอนเสิร์ตไปเปิดรู้สึกจะเป็นสวนน้ำใหม่ที่เดอะมอลล์โคราชนะครับใครอยู่ที่โคราชนะฮะ31ไปเจอพี่เจได้ประมาณบ่ายๆช่วงบ่ายบ่าย2บ่าย3อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเซอร์ไพรส์นะครับจะมีน้องเจ้านายไปด้วยนะครับเจ้านายจะไปแจมนิดหน่อยใครอยากจะไปดูนะฮะเจ้านายแจมเพลงนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปที่โคราชนะครับที่เดอะมอลล์นะฮะประมาณบ่าย2บ่าย3เป็นสวนน้ำเปิดสวนน้ำสนุกแน่นอนนะจ๊ะส่วนใครที่อยู่ที่โคราชแต่ว่าอยากจะดูแบบในผับในคลับอะไรอย่างงี้หน่อยนะรู้สึกวันที่19จะมีไปเล่นเดี๋ยวผมจำชื่อร้านไม่ได้ไปที่ร้านอะไรวะจำไม่ได้นั่นแหละ19จะมีชื่อร้านที่โคราชเดี๋ยวใครจำชื่อร้านส่งมาบอกเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้มาไลฟ์สักทายแป๊บเดียวนะเดี๋ยวไปก่อนเพราะว่าต้องขับรถขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบผมนะชื่นชอบครอบครัวผมนะครับแล้วก็ทักทายเข้ามามีความสุขมากๆนะวันนี้วันเสาร์อากาศดีด้วยนะฮะคุณลูกทั้งหลายแล้วเดี๋ยวเราคงได้คุยกันนะครับผมนะเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้ว่ะไอ้19ใครรู้บ้าง19พี่เจเล่นโคราชร้านไหน19พี่เจเล่นโคราชร้านไหนบอกดิจะได้พูดชื่อตรงนี้เลยจำชื่อไม่ได้แต่ว่า31นะอย่าลืมนะ31ที่เดอะมอลล์โคราชนะครับผมอ่ะนะมีคนบอกมาแล้ว19ธันวาเนี่ยไม่นานเนี่ยเร็วๆเนี่ยแหละครับจะไปเล่นที่ร้านสตอรี่นะร้านสตอรี่ที่โคราชนะฮะใครที่แบบอายุถึงแล้วก็ไปดูได้นะครับอาจจะต้องเป็นร้านไม่ผมไม่แน่ใจเขาอายุต่ำกว่า18เข้าได้หรือเปล่านะมันเป็นร้านกินข้าวธรรมดามั้งฮะเป็นร้านชิวๆนะ The Story นะไม่รู้บัตรเต็มหรือยังถ้าทางจะไม่รอดแล้วล่ะเต็มก็ไปเจอกันได้นะขอบคุณมากทุกๆคนที่ทักทายเข้ามานะแล้วเดี๋ยวพี่เจจะเอาโอกาสไลฟ์มาใหม่แล้วก็ไลฟ์กับแฟนๆของลูกอาจจะได้ดูด้วยนะก็จะไลฟ์มาแต่ที่แน่ๆช่วงวันที่24 25 26อ่ะเดี๋ยวพยายามจะไลฟ์กลับมาไปเที่ยวที่นึงสวยมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์กลับมาขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวคุยกันนะใครที่คิดถึงก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วกันขอบคุณมากๆฮะบ๊ายบาย